เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสี่สีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุก2เดือนกับฟู้ดนิวส์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเลิร์นนิ่งบายดูอิงกับยิ่งสักสำหรับขนมสูตรโบราณโบราณที่นาบอกว่าเห็นตั้งแต่เด็กจนโตแล้วนี่นะคุกกี้หัวจุกวันนี้มีขิงอยู่ข้างในด้วยเพราะฉะนั้นขิงคือส่วนผสมหลักของเราค่ะวันนี้นานาก็เลยนี่ค่ะเลือกใช้ขิงผงสำเร็จรูปสูตร1ตราจินเจนนั่นเองนานาจะเอาขิงเนี่ยนะทั้งหมด4ซองใส่ลงมาความจริงแล้วเนี่ยถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะเอามาร่อนก็คือเอาส่วนผสมแป้งไอซิ่งวานิลามาร่อนเข้าด้วยกันก่อนก็ได้แล้วก็จากนั้นก็ใส่ขิงผงตามลงไปแต่สำหรับนานามั่นใจคุณภาพแป้งมากว่าแป้งเราคุณภาพดีสุดๆเพราะฉะนั้นนานาไม่ร่อนจากนั้นใส่ไอซิ่งแป้งสาลีอเนกประสงค์ตราโบหิมะวานิลาผงค่ะและเกลือป่นประมาณ1ส่วน4ช้อนชาคนผสมให้เข้ากันจากนั้นก็นำเข้าไปตีผสมกับมาการีนยี่ห้อที่ดีมากๆตรามารีน่านั่นเองพอผสมทุกอย่างที่เป็นส่วนผสมแห้งไปแล้วเราก็นำของในอ่างผสมเนี่ยนะคะเข้าไปในอ่างผสมที่ใช้สำหรับตีจากนั้นนี่เลยมาการีนตรามารีน่าใส่ลงไปรวมกันตีผสมความเร็วต่ำๆก่อนนะเพราะถ้าเกิดว่าความเร็วสูงเมื่อไหร่เนี่ยตัวมาการีนกับแป้งจะฟุ้งกระจายเลยเก็บหัวเละแน่นอนแล้วล่ะค่ะพอส่วนผสมของแป้งเนี่ยนะเริ่มร่วนเป็นเม็ดใจคือตัวมาการีนแตกตัวทั้งหมดเข้ากับตัวแป้งอย่างนี้แล้วเราจะได้กลิ่นขิงหอมๆอ่อนๆขึ้นมาค่อยๆเติมนมข้นจืดลงไปจากนั้นก็ตีต่อส่วนผสมเข้ากันนิดเดียวเองคุณผู้ชมก็ใช้ได้แล้วจะเห็นว่าส่วนผสมข้นขึ้นแบบเกาะตัวขึ้นมาเลยโอเคตีต่ออีกสักครู่เดียวก็ใช้ได้แล้วค่ะเอาละค่ะจากนั้นเนี่ยนะก็แบ่งแป้งขึ้นมาประมาณ50กรัมจะได้ประมาณ20ชิ้นจากนั้นก็ปั้นเป็นก้อนกลมวางใส่ภาชนะสำหรับอบพอปั้นได้เต็มถาดแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาเฟรนไฮต์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกค่ะคือข้อควรระวังหนึ่งอย่างคือต้องปั้นตัวขนมคุกกี้ขิงหัวจุกของเราเนี่ยนะให้ไซส์ใกล้เคียงกันที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแบ่งแป้งไม่ดีก้อนเล็กก้อนใหญ่เนี่ยนะก็มีผลกับการสุกค่ะว่าตัวขนมของเราเนี่ยจะสุกไม่เท่ากันและที่สำคัญเวลาวางเนี่ยนะคุณจะวางห่างกันหน่อยเพราะว่าหลังจากที่ปั้นเป็นทรงกลมแล้วอ่ะเมื่ออบเสร็จปุ๊บตัวทรงกลมของเราจะค่อยๆ
จะลดความกลมลงมาหน่อยนึงคือมันจะแบนลงนั่นเองเหลือที่ไว้ด้วยนะไม่งั้นจะติดกันเป็นแพรไม่สวยเลยขั้นตอนการทำรอยัลไอซิ่งง่ายมากๆเราต้องแยกไข่ไก่ก่อนไข่ไก่ดร.เฮนสูตรธรรมชาติ3ฟองใช้แต่ไข่ขาวนะคะลองดูให้เห็นอยากจะเป็นก็ต้องทำท่านแม่คุณเข้าครัวคุณไม่ต้องกลัวฟืนไฟผัดกับเราหรือว่าจะทอดไข่ตำน้ำพริกหรือจะทำผัดไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป Learning by doing กลับยิ่งครีมออฟทาทาไข่ขาวแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งค่ะใส่ลงไปในอ่างผสมเราจะตีรอยัลไอซิ่งที่เป็นสีขาวก่อนแล้วก็อยากจะผสมสีอะไรก็ตามใจชอบเลยใช้หัวตีรูปตะกร้อนะคะความเร็วสูงสุดสักครู่เดียวเองหลังจากตีไปได้ประมาณ2นาทีจะสังเกตว่าส่วนผสมของไข่ขาวฟูมากๆที่สำคัญตั้งยอดแบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะผสมสีผสมอาหารตามที่ชอบลงไปผสมสีละหนึ่งถ้วยเขียวเหลืองแล้วก็ชมพูแล้วก็นานามีสีขาวเอาไว้ด้วยสำหรับผสมให้สีมันเหลือบกันใส่ไปในชิ้นหนึ่งจะได้มี2สีค่อยๆคนนะเพราะว่าถ้าสีผสมอาหารเนี่ยกระเด็นติดเสื้อผ้าปุ๊บผสมอาหารก็จริงแต่ซักออกยากมากยิ่งสีแบบนี้ซักไม่ออกเลยคุณอยากเรียนเข้าไปเมื่อคุณได้ลงมือทำมันจะนะทำเหลือบสีสปาตูล่าสามารถช่วยคุณได้เยอะมากใส่ไปข้างใดข้างหนึ่งเหลือบกับเหลืองแล้วก็หันอีกด้านหนึ่งของถุงใส่สีที่เราจะเหลือบลงไปไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป Learning by doing กลับยิ่งสานหลังจากที่เอาออกมาจากเตาอบแล้วพักทิ้งไว้จนเย็นส่วนผสมจะหน้าตาแบบนี้ใส่สีแบบที่ทำไว้เมื่อกี้ให้ดูระวังนะอย่างชิ้นนี้ของอนาไม่ดีเพราะว่าอนาใส่สีชมพูไม่ตรงฝั่งถ้าเกิดใส่สเปะสปะปุ๊บเนี่ยนะสีชมพูที่เป็นสีที่เข้มกว่าสีขาวมันจะกลืนตัวสีขาวลงไปทำให้ลายหัวจุกเราไม่สวยถ้าคุณอยากเรียนเข้าไปเมื่อคุณได้ลงมือทำมันจะดีแค่ไหนเรียนให้รู้ลองดูให้เห็นอยากจะเป็นก็ต้องทำเมื่อคุณเข้าครัวคุณไม่ต้องกลัวฟืนไฟผัดกับเราหรือว่าจะทอดไข่ตำน้ำพริกหรือจะทำผัดไทยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปโอเคเรียบร้อยจะจุกใหญ่จุกเล็กแล้วแต่เราเลยจากนั้นพักทิ้งไว้ให้โดนอากาศสักครู่จนกระทั่งตัวหัวจุกเนี่ยนะคะเริ่มแห้งแล้วก็เสร็จตัวคุณอยากเรียนเข้าไปเมื่อคุณได้ลงมือทำมันจะดีแค่ไหนเรียนให้รู้ลองดูให้เห็นอยากจะเป็นก็ต้องทำเมื่อคุณเข้าครัวคุณไม่ต้องกลัวฟืนไฟประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเ
ียมั่นใจว่าจบจากทีฟ่าปีจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com